ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่มีครับวันนี้เป็นตอนที่13แล้วค่ะของฮันนิบาลนะคะอารมณ์เหมือนกับเราแอบติดตามกองทัพของฮันนิบาลเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าเขาไม่น่าจะให้เราอยู่ด้วยนะทำอะไรก็ไม่ได้งุ้มง่ามงุ้มง่ามแบบนี้ครับวันนี้ก็เป็นบทที่พูดถึงการคุมเชิงแล้วก็การแสวงหาพันธมิตรค่ะครับส่วนที่ดูเดือดได้ผ่านไปแล้วนะคะและเดี๋ยวกำลังจะมีมาอีกคือก็มีรบแล้วก็มีหยุดแล้วก็มีรบนะตอนนี้ก็เบาๆกันไปก่อนตอนนี้ก็เป็นการพูดคุยกันวางแผนกันเพราะว่าการรบไม่ได้มีเฉพาะแค่การรบพุ่งอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องของการตัดกำลังกันการดูท่าทีกันการทำลายเครือข่ายของอีกฝ่ายมีหลายวิธีมากนี่คือพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ที่บอกว่าเป็นพระนิพนธ์ก็คือเป็นการเรียบเรียงมาจากเอกสารบันทึกต่างๆค่ะของนักประวัติศาสตร์ทั้งที่ร่วมยุคร่วมสมัยกับฮันนิบาลอย่างเช่นโปเบลิอุสลีวิอุสแล้วก็นักประวัติศาสตร์สมัยหลังที่มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงพงศาวดารยุทธศิลปะของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถซึ่งเป็นพระบิดาขององค์ผู้นิพนธ์ด้วยหนังสือเล่มนี้นะคะพระองค์ประทานให้กับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อใช้เป็นตำราในการศึกษาประวัติศาสตร์การรบค่ะเรื่องราวของฮันนิบาลก็ยังคงถูกใช้เป็นบทเรียนนะคะในการศึกษาเรื่องของการวางแผนแล้วก็ยุทธศาสตร์จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะอันนี้ก็ต้องแยกนะคะว่าความเก่งความดีความโหดเหี้ยมความมีคุณธรรมในการรบสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกันซะทีเดียวนะคะและการที่ศึกษาเรื่องของใครก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเป็นคนดีแต่ว่าเขาอาจจะมีวิธีที่น่าสนใจที่น่าเรียนรู้แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ในบางสถานการณ์ตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะตอนที่13ค่ะเมืองสำคัญที่สุดในขณะนั้นที่ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรคือกรุงคาปูอาคาปูอาเป็นเมืองที่มั่งคั่งร่ำรวยใหญ่โตที่สุดในแคว้นคัมปาเนียซึ่งเป็นเมืองที่สองในแหลมอิตาลีถัดจากกรุงโรมนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าชาวคาปูอาชอบอยู่อย่างสงบแล้วก็ไม่ชอบการทหารดังนั้นจึงรำคาญการที่จะต้องส่งทหารไปร่วมกองทัพโรมันอย่างมากมายแต่ก่อนทางด้านของลิบิอุสนักประวัติศาสตร์โรมันบอกว่าฮันนิบาลเนี่ยสัญญาเอาไว้กับชาวเมืองคาปูอาว่าเมื่อโรมพ่ายแพ้อย่างราบคาบเมื่อไหร่จะยกคาปูอาให้เป็นเมืองหลวงของแหลมอิตาลีแทนไม่ว่ารัฐใดๆจะต้องถือตามกฎหมายของเมืองคาปูอารวมทั้งกรุงโรมด้วยแต่ถึงคาปูอามีกองทัพใหญ่พอใช้มีทหารราบ 30,000 ทหารม้า 4,000 แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ยอมส่งทหารไปช่วยฮันนิบาลทำสงครามเพียงแต่ยอมรักษาเมืองของตนเท่านั้นทำให้มอริสซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งบอกว่าฮันนิบาลควรจะสำนึกตัวว่าคาปูอาอาจจะไม่เป็นพันธมิตรที่แข็งแรงนักเมื่อกรุงโรมไม่แสดงท่าทางว่าจะยอมแพ้ฮันนิบาลจึงได้คิดแผนยุทธศาสตร์ใหม่คือจะแสวงหาพันธมิตรรอบข้างเพื่อพยายามให้โรมต้องทำการรบมากมายหลายแห่งทั่วไปหมดจะได้เป็นการตัดทอนกำลังในที่สุดโรมก็จะต้องยอมแพ้และคาร์เทจก็จะได้แก้ตัวในการที่ไปเสียที
ในสงครามปิวนิกครั้งแรกเพื่อที่คาร์เทจจะได้กลับมาเป็นใหญ่ในสเปนแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็มีอำนาจเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภาคตะวันตกส่วนฮันนิบาลจะคุมเชิงอยู่ในอิตาลีทำการรบกลางแจ้งแล้วก็เอาชนะอีกถ้าโรมเปิดโอกาสให้แต่ถ้าโรมไม่ยอมออกรบกลางแจ้งฮันนิบาลก็จะพยายามตีเอาเมืองต่างๆหรือว่าพยายามเอาเมืองต่างๆเนี่ยมาเป็นฝ่ายของตนให้มากขึ้นโดยตลอดส่วนทางรัฐบาลคาร์เทจมีหน้าที่จะพยายามขับไล่กองทัพโรมันออกจากสเปนอันหนึ่งพันธมิตรสำคัญอีกผู้หนึ่งก็คือพระราชาฟิลิปที่5แห่งมาซิโดนในชั้นต้นของการดำเนินนโยบายใหม่นี้ฮันนิบาลได้ส่งน้องชายคือนายพลมาโก้กลับไปบอกข่าวยังกรุงคาร์เทจมาโก้ได้เข้าอภิปรายในสภาเซเนตของกรุงคาร์เทจมาโก้แถลงความตามที่ฮันนิบาลอวดมาว่าตั้งแต่ได้ไปอยู่ในแหลมอิตาลีได้มีชัยชนะต่อกองทัพโรมันในการรบกลางแจ้งอย่างใหญ่ถึง3ครั้งการรบที่ได้รับชัยชนะ3ครั้งก็คือที่สมรภูมิแม่น้ำเทรเบียทะเลสาบตราซิเมนุสและเมืองคานาเอนี่คือชัยชนะใหญ่ๆ3ครั้งของฮันนิบาลมาโก้ก็แถลงบอกว่าในการรบ3ครั้งนี้ฮันนิบาลได้ทำลายกองทัพโรมันอย่างยับเยินถึง2กองทัพรบชนะแม่ทัพโรมันถึง6คนในระหว่างแม่ทัพ6คนนั้นเป็นกงสุล4คนผู้เผด็จการ1คนผู้บัญชาการทหารม้า1คนฮันนิบาลยังได้กล่าวเยาะเย้ยว่าแม่ทัพโรมันคนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือฟาบิอุสและฟาบิอุสมีชื่อเสียงมากเพราะเหตุใดเพราะว่าไม่กล้าที่จะออกรบกับฮันนิบาลเลยในการรบทุกๆครั้งรวมกันนั้นฮันนิบาลบอกว่าทางโรมันได้เสียทหารไปถึง 200,000 คนแล้วก็มีเฉลยศึกถึง 50,000 คนส่วนทางฮันนิบาลได้มีอำนาจเหนือดินแดนทางภาคใต้ของแหลมอิตาลีเกือบทั้งหมดแล้วก็ได้เมืองคาปูอาอันเป็นเมืองใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ2ในแหลมอิตาลีต่อจากนั้นฮันนิบาลยังบอกว่าได้ยึดทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นอันมากคือการรบครั้งนี้ได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองเพื่อที่จะแสดงให้สภาเซเนตเห็นอย่างชัดเจนว่าได้ผลประโยชน์มามากแค่ไหนมาโก้ถึงกับเอากระสอบออกมาเทลงบนโต๊ะเอามาแสดงให้เห็นกันแบบจัดๆไปเลยซึ่งมีเงินทองไหลออกมาเป็นอันมากแก้วแหวนเงินทองที่ยึดมาได้จากเฉลยศึกและศพของนายทหารโรมันชั้นอัศวินซึ่งมีแหวนชนิดนั้นเป็นเครื่องประดับเกียรติยศคือเป็นการแถลงประกอบกับหลักฐานเมื่อแถลงข้อความต่างๆจบแล้วมาโก้น้องชายของฮันนิบาลก็เลยบอกว่าตอนนี้ฮันนิบาลกำลังขาดเสบียงอาหารแล้วก็ขาดอาวุธยุทธภัณฑ์ต้องการกำลังหนุนเสริมอีกด้วยเมื่อฮันนิบาลจวนจะได้ผลสำเร็จอย่างดียิ่งจริงจังแล้วจึงเป็นการจำเป็นแล้วก็เป็นการสมควรที่ทางกรุงคาร์เทจจะส่งกำลังไปเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุดนี่คือการอภิปรายของนายพลมาโก้น้องชายของฮันนิบาลค่ะนี่ผมกำลังหาฟิลิปแห่งมาซิโดเนียอยู่พี่คิดว่าน่าจะเป็นฟิลิปที่1ครับที่มีเรียกว่ายังไงดีคนนี้เป็นฟิลิปที่5อ๋อเป็นฟิลิปที่5ใช่ไหมครับใช่โอเคถ้าเป็นฟิลิปที่5นะครับก็คือหลังจากอเล็กซานเดอร์มหาราชไปละนี่คือพระราชาฟิลิปที่5แห่งมาซิโดนหรือว่ามาซิโดเนียเนี่ยนะคะครับในส่วนการอภิปรายของมาโก้ค่ะพออภิปรายจบแล้วนะคะก็มีฮิวิโก้ซึ่งเป็นพวกที่สนับสนุน
ตระกูลบาคาจำได้ใช่ไหมคะตระกูลบาคาก็คือตระกูลของฮันนิบาลเองฮิมิลโคได้ถามฮันโนหัวหน้าคณะปรปักษ์ของตระกูลบาคาจำฮันโนได้ไหมคะจำได้ครับจำได้ฮันโนเป็นฝ่ายที่คัดค้านมาตลอดใช่ไม่ให้ไปทำสงครามกับกรุงโรมทางฝ่ายของฮิมิลโคเนี่ยค่ะก็ได้เยาะเย้ยฮันโนบอกว่าอย่างไรเล่าท่านฮันโนท่านได้ฟังแล้วจะว่ายังไงขอให้พวกเราในสภาเซเนตของคาร์เทจได้ฟังเสียงผู้ที่ดูเหมือนเป็นสมาชิกสภาเซเนตได้ฟังเสียงผู้ที่ดูเหมือนเป็นสมาชิกสภาเซเนตของโรมแต่กลับมาอยู่ที่นี่กับพวกเราอันนี้ก็เยาะเย้ยแบบเจ็บแสบเลยทีเดียวครับก็คือพูดง่ายๆหาว่าฮันโนเนี่ยเป็นพวกโรมันคือเข้าข้างโรมันตลอดแต่คำพูดอย่างเย้ยเย้ยของฮิมิลโคก็ไม่ได้ทำให้ฮันโนเนี่ยตกประมาเลยแม้แต่น้อยนะคะทำอะไรฮันโนไม่ได้ค่ะอันนี้เขาก็น่าจะเก๋าเกมอยู่ฮันโนลุกขึ้นตอบโดยถ้อยคำดังต่อไปนี้ค่ะฮันโนตอบยาวเลยฮันโนบอกว่าข้อความที่ท่านได้ยินมานี้ทำให้พวกท่านโดยมากดีอกดีใจกันเป็นอย่างยิ่งหากว่าการที่เราได้ชัยชนะมานี้จะเป็นโอกาสให้เราจัดการสงบศึกได้ข้าพเจ้าก็จะมีความปิติยินดีด้วยเพราะชัยชนะนั้นถ้าจะให้มีประโยชน์จริงๆแล้วก็คือเพื่อจะทำการสงบศึกแต่ถ้าชัยชนะจะทำให้เราต้องทำการรบมากขึ้นและยืดยาวต่อไปอีกแล้วท่านก็จะเห็นได้ว่าไม่เป็นข้อที่เราควรจะมีความปิติยินดีเลยและที่ท่านกำลังมีความปิติยินดีกันอยู่บัดนี้ก็เนื่องด้วยเหตุที่ท่านฮันนิบาลได้ทำลายกองทัพข้าศึกหลายกองทัพแต่ท่านก็ยังคงขอกำลังทหารเพิ่มเติมอีกหากว่าท่านพ่ายแพ้แก่ข้าศึกและเสียกองทัพของท่านท่านจะขออะไรมากกว่ากระนั้นหรือท่านฮันนิบาลได้ยึดฐานทัพของข้าศึกได้หลายแห่งแต่ท่านก็ยังคงขอให้เราส่งอาวุธและเสบียงอาหารไปให้หากว่าข้าศึกได้ชนะและยึดฐานทัพของท่านท่านจะขออะไรไปมากกว่านั้นหรือและเมื่อเราได้ยินว่าอำนาจของโรมในแหลมอิตาลีได้ถูกทำลายท่านตอบได้หรือไม่ว่ามีแคว้นใดบ้างของชนชาวลาติอุ้มได้มาเข้ากับพวกเราและท่านพูดได้หรือว่าทางกรุงโรมขอพูดเจรจาสงบศึกอันนี้คือการตั้งคำถามของฮันโนส่วนทางมาโก้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าทางกรุงโรมเนี่ยเขาไม่ได้ขอเจรจาเลยฮันโนก็เลยพูดต่อไปบอกว่าก็ถ้าเช่นนั้นฐานะของเราก็เหมือนเมื่อการสงครามเพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆพวกเราบางคนยังจำได้ว่าในการสงครามคราวก่อนนั้นต่างฝ่ายต่างผัดเปลี่ยนกันได้ชัยชนะและเวลาที่เราดูใกล้จะได้ชัยชนะอย่างเลิศยิ่งก็คือเวลาที่เราปราชัยในที่สุดหากว่าท่านอาจจะพ่ายแพ้เสียบ้างแล้วท่านนึกหรือว่าท่านจะเจรจาได้ผลดีในเมื่อท่านแพ้โดยได้ประโยชน์มากกว่าในเมื่อท่านชนะหากว่าท่านถามข้าพเจ้าว่าจะตอบอย่างไรถ้าเรากำลังพูดถึงการสงบศึกข้าพเจ้าก็ทราบดีว่าควรตอบอย่างไรแต่นี่เราพูดกันถึงแต่ว่าจะต้องส่งกำลังไปช่วยฮันนิบาลอย่างไรบ้างข้าพเจ้าแลไม่เห็นว่าเหตุใดฮันนิบาลจึงต้องการความช่วยเหลือถ้าท่านได้ประสบชัยชนะมากมายดีจริงดังที่ท่านว่าและถ้าฮันนิบาลมิได้พูดความจริงแล้วเราก็ไม่ควรจะช่วยเหลือแต่อย่างใดเลยอันนี้คือการตอบโต้ของฮันโนซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาก็ยังคงเป็นศัตรูของฮันนิบาลอยู่นั่นเองไม่ยอมที่จะให้ทางสภาเซเนตเนี่ยส่งกำลังไปช่วยฮันนิบาลแต่ไม่ว่าฮันโนจะพูดจาอย่างเฉลียวฉลาดแล้วก็น่าคิดอย่างไรก็ตามนะคะสภาเซเนต
ตกลงจะส่งกำลังไปสมทบกับฮันนิบาลค่ะอ้าวสุดท้ายก็ส่งกำลังไปใช่ค่ะแล้วก็รีบเตรียมจะส่งกำลังไปแหลมอิตาลีแต่บังเอิญเกิดเหตุร้ายแก่คาร์เทจขึ้นในสเปนกำลังที่รวบรวมขึ้นใหม่จึงได้ไปถึงแหลมอิตาลีแต่เพียงเล็กน้อยได้ขึ้นบกที่เมืองโลครีภายหลังจากที่ขบวนเรือคาร์เทจได้หลบหนีจากกองทัพเรือโรมันได้สำเร็จเมื่อต้องผ่านใกล้เกาะซิซิลีส่วนกำลังส่วนใหญ่และก็ตัวของนายพลมาโก้ถูกส่งไปยังแหลมสเปนตรงนี้นะคะสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ส่งวิเคราะห์ว่าคาร์เทจไม่ยอมส่งทหารม้าไปอิตาลีเพราะว่าเป็นห่วงสเปนมากกว่าเนื่องจากว่าที่สเปนเนี่ยเป็นขุมทรัพย์มีสมบัติเยอะมีเหมืองแร่เงินคาร์เทจมัวแต่คิดถึงการค้าขายไม่คิดว่าถ้าทางอิตาลีชนะทางสเปนก็จะชนะไปด้วยเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสเปนทำให้รัฐบาลคาร์เทจมีความเป็นห่วงมากเพราะว่าเป็นเหตุที่ต่อเนื่องกันมาตลอดเวลา3ปีขณะที่ฮันนิบาลได้อยู่ในแหลมอิตาลีฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องย้อนกลับไปบรรยายเรื่องราวตั้งแต่ต้นพรงจุนก็บอกว่าผู้อ่านคงจะจำได้นะว่าเมื่อฮันนิบาลได้ข้ามแม่น้ำโรนและเดินทัพไปทางทิวเขาแอลโดยเล็ดลอดไปได้จากกองทัพของกงสุลปูบลิอุสสกิปิโอปูบลิอุสสกิปิโอก็รีบเดินทางกลับแหลมอิตาลีแล้วก็ส่งกองทัพอันมีกำลัง2ลีจิโอนไปยังสเปนในบังคับบัญชาน้องชายก็คือกาเนอร์สสกิปิโอกาเนอร์สสกิปิโอเมื่อไปถึงแล้วในไม่ช้าก็ได้ใช้ชนะอย่างเด็ดขาดเหนือฮันโนซึ่งเป็นแม่ทัพของทางฝ่ายคาร์เทจซึ่งฮันนิบาลได้ทิ้งไว้คุมกองทัพทางเหนือของแหลมสเปนฮัสตรูบาลน้องชายของฮันนิบาลซึ่งคุมกองทัพอยู่ทางใต้ณเมืองคาร์เทจใหม่ขึ้นไปช่วยไม่ทันฉะนั้นภายใน2เดือนภายหลังที่กาเนอุสสกิปิโอได้ไปถึงสเปนคาร์เทจก็เสียดินแดนทั้งหมดในภาคเหนือของแม่น้ำอิเบรุสต่อมาอีกปีนึงเมื่อฮันนิบาลได้รับชัยชนะอย่างงดงามที่ทะเลสาบตราซิเมนุสน้องชายของฮันนิบาลคือฮัสตรูบาลได้ลองเอากองทัพเรือเข้าตีกองทัพเรือโรมันในสเปนที่ปากแม่น้ำอิเบรุสแต่ก็แพ้ให้กับชาวโรมันการแพ้ของชาวคาร์เทจทางเรือครั้งนั้นสำคัญมากเพราะทำให้ชาวคาร์เทจมีความท้อใจมากขึ้นว่าจะสู้โรมันในทางเรือไม่ได้ทั้งทำให้กองทัพเรือโรมันยังมีอำนาจอย่างเต็มที่อยู่ในภาคตะวันตกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฉะนั้นปูบลิอุสสกิปิโอเมื่อออกจากตำแหน่งกงสุลแล้วจึงเป็นแม่ทัพคุมทหารอีก 8,000 คนข้ามทะเลไปได้อย่างสบายเพื่อจะไปสมทบกำลังกับน้องชายที่ในสเปนกำลังรวมของพี่น้องเดินทางลงไปทางใต้ข้ามแม่น้ำอิเบรุสส่วนฮัสตรูบาลถอยลงไปอยู่ที่เมืองคาร์เทจใหม่จึงเป็นอันว่าคุมเชิงกันอยู่อีกเป็นเวลานานจนกระทั่งฮัสตรูบาลได้กำลังเพิ่มเติมอีกบ้างเล็กน้อยจึงเดินทัพไปทางเหนือเพื่อรบกับสกิปิโอทั้งสองในการรบคราวนั้นกองทัพทั้งสองฝ่ายมีกำลังเท่าๆกันคือฝ่ายหนึ่งมีทหารราว 25,000 คนปรากฏว่าทางคาร์เทจก็แพ้อีกผลการรบครั้งนั้นมีประโยชน์แก่ทางโรมมากเพราะว่าเมื่อข่าวไปถึงโรมพลเมืองซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างความทุกข์โทมนัสจากความพ่ายแพ้ที่คานาเอชัยชนะของสกิปิโอสองพี่น้องในสเปนจึงเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวโรมันเนี่ยชื่นชมยินดีส่วนทางกรุงคาร์เทจกลับให้ผลตรงกันข้ามคือกำลังหนุนที่มาโก้ได้รับเพื่อจะไปสมทบกำลังฮันนิบาลในอิตาลี
ถูกส่งไปสเปนแทนรวมทั้งตัวมาโก้เองด้วยฮอวัตซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์อีกท่านหนึ่งจึงบอกว่าถ้าส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของฮันนิบาลคือการทำลายขวัญและกำลังใจของชาวโรมันแล้วชัยชนะของซิกิเบโอในสเปนก็คงจะเป็นข้อที่ขัดกับแผนนั้นอย่างแน่นอนโดยไม่มีปัญหาส่วนทางแหลมอิตาลีตอนนี้ชาวโรมันดูเหมือนว่าใจคอจะมีความมั่นคงกล้าหาญมากขึ้นหลังจากที่ความโศกเศร้าและความตระหนกตกใจจากการที่กองทัพปราชัยที่คานาเอดูสงบลงแล้ววาโรผู้ที่เป็นเหตุให้เกิดการพ่ายแพ้ครั้งนั้นมิได้รับโทษแต่อย่างใดกลับคงได้รับการควบคุมลีจิโอนหน่วยหนึ่งต่อไปอีกเป็นเวลา3ปีแต่ทหารที่รอดมาได้จากคานาเอราว2ลีจิโอนถูกส่งไปอยู่ที่เกาะซิซิลีเป็นการประนามว่าไม่เป็นที่ไว้ใจแก่รัฐได้พอที่จะปล่อยให้อยู่ป้องกันบ้านเมืองอันใกล้เคียงกำลังทหารของโรมก็ได้จัดแบ่งดังนี้ค่ะสเปนมี2ลีจิโอนอยู่ใต้บังคับบัญชาของสกิปิโอพี่น้องซึ่งเพิ่งได้รับผลดีมากในเกาะซาร์ดิเนียมี1ลีจิโอนทางเหนือริมแม่น้ำปาดูสมี2ลีจิโอนเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวกอยกลงมาเพิ่มเติมกำลังให้กับฮันนิบาลส่วนกำลังที่ป้องกันโรมมี2ลีจิโอนที่เกณฑ์ขึ้นใหม่สมทบด้วย2ลีจิโอนที่เคยอยู่ประจำเกาะซิซิลีมาแต่ก่อนการสงครามจึงเปลี่ยนภาพจากการรบกลางแปลงมาเป็นการคุมเชิงกันหรือการพยายามจะยึดหรือตีเมืองต่างๆทั้งนี้เพราะฟาบิอุสได้กลับไปเป็นแม่ทัพสูงสุดของโรมอีกจึงพยายามจะไม่ทำการรบกลางแจ้งเลยเพราะกลัวจะแพ้แก่ฮันนิบาลอีกนโยบายของฟาบิอุสโดยใช้กองทัพย่อยแยกจากกันได้ผลดีเพราะว่าโรมมีถนนดีมากสามารถเดินทัพได้อย่างรวดเร็วยึดเมืองซึ่งมีป้อมค่ายอย่างแข็งแรงโดยมากฉะนั้นฮันนิบาลจึงตีไม่ได้กี่เมืองนักแต่ข้อที่ร้ายกาจมากก็คือในการปะทะกันแม้แต่เล็กน้อยเช่นนั้นกำลังทหารของฮันนิบาลก็มีแต่ลดน้อยลงไปทุกวันไม่มีโอกาสที่จะได้กองหนุนอย่างเพียงพอเลยแต่กำลังของกองทัพโรมันนั้นมีแต่เพิ่มพูนขึ้นทุกๆวันกระนั้นก็ดีโรมก็อยู่ในความลำบากมากภาษีอากรก็มีแต่ขึ้นสูงเพิ่มพูนขึ้นเพื่อจะหาเงินทองมาใช้ในการสงครามประชาชนพลเมืองจึงได้รับความยากลำบากกันทั่วไปเราจะพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสรุปว่าตอนนี้ก็เป็นการคุมเชิงกันอยู่จริงๆนะคะใช่ครับทั้งสองฝ่ายก็ได้รับผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้นก็มีทั้งความพ่ายแพ้แล้วก็ชัยชนะแต่ว่าทางโรมนี่เลิกกลยุทธ์ดีมากเลยนะพี่ไปตีสเปนให้พวงหลังให้รู้สึกว่าเฮ้ยเดินหน้าไปไม่ได้แล้วต้องกลับมาการสเปนก่อนเพราะมันใกล้กว่าแล้วก็คาร์เทจในสเปนก็เป็นขุมทรัพย์ของทางคาร์เทจที่แอฟริกาด้วยครับมีเหมืองเงินด้วยใช่สำคัญมากปล่อยไว้ไม่ได้เหมือนกับมาตีถุงเงินถุงทองเรียกว่าสกิปิโอนี่เก่งทั้งยุคพ่อแล้วก็เก่งทั้งยุคลูกจะว่าอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ก็น่าจะเป็นคนที่รบแบบมีสติเนาะครับแล้วก็ใช้ข้อดีของตัวเองวางแผน
ก็ทำให้ฮันนิบาลลำบากละค่ะคราวนี้ไม่สามารถจะฉลุยเหมือนอย่างที่ผ่านมาใช่นี่คือการวางแผนการรบนะคะของฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจค่ะก็จะเห็นได้ว่าชัยชนะของฮันนิบาลเนี่ยไม่ได้มาแบบง่ายดายหอมหวานนะคะแต่มาจากการทำงานหนักและการแก้ปัญหาใช่และก็การวิเคราะห์สถานการณ์แบบไม่มีอคติคือเป็นคนมองเกมเก่งมากครับก็สามารถที่จะทักทายแล้วก็พูดคุยกันมาได้นะคะติดต่อกันมาได้3ช่องทางเลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับจริงๆมีคุณผู้ฟังหลายท่านเหมือนกันนะที่บางทีเนี่ยไปเม้นเอาไว้ที่เพจโดยเฉพาะตอนที่เรามีการแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้รับอนุญาตเรื่องไผ่แดงนะคะมีหลายท่านค่ะบอกว่าอยากฟังหลายชีวิตค่ะมีแต่คนเรียกร้องมานะพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะคุณจิตรินหลายชีวิตเนี่ยเรามีอยู่ไหมหลายชีวิตมีเป็นไฟล์แต่ยังไม่มีในเว็บไซต์นะครับยังไม่มีในระบบครับคุณจิตรินคุณเคยเรียนไหมไม่เคยครับแต่พ่อเคยเล่าให้ฟังครับหลายชีวิตพ่อนี่เป็นครูสอนภาษาไทยประจำตัวเลยนะเรียกว่าเป็นนอนหนังสือมากกว่าครับพี่ เป็นครูส่วนตัวเลยนะนี่ครับเรื่องหลายชีวิตมีผู้ขอกันมาเยอะค่ะนะคะท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเลือกบางท่านมาอ่านให้ฟังนะคะท่านนี้บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับเหตุการณ์แบบนี้หาได้ยากในการที่จะนำผลงานของท่านผู้มีชื่อเสียงไปเผยแพร่แล้วมีการขออนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นการสอนให้เด็กๆได้รู้จากมารยาทกาลเทศะขออนุญาตก่อนมิใช่ถือวิสาสะไปใช้งานเลยเห็นแบบนี้แล้วมีความสุขครับและยิ่งสุขขึ้นไปเมื่อได้เรียนรู้จากผู้สูงวัยที่น่ารักเหมือนแม่ของผมที่บ้านเลยสวลืมง่ายแต่ก็เป็นเรื่องดีเพราะอ่านอีกทีก็มีความสุขทุกครั้งครับเป็นความสุขจากภายในแล้วก็ยังเผื่อแผ่ให้ผู้รับอีกครับแล้วจะติดตามผลงานครับขอบคุณมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีคนขอมาบอกว่าอยากฟังก็คือเรื่องมอมค่ะมอมที่เป็นเกี่ยวกับสุนัขใช่ไหมพี่เป็นเรื่องของหมาตัวหนึ่งครับนะคะอยู่ในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนซึ่งในนี้เนี่ยจะมีเรื่องสั้นดีๆหลายเรื่องมากครับคือเป็นรวมเรื่องหลายแนวด้วยนะคะมีทั้งเรื่องมอมมีฆาตกรรมก้นครัวฆาตกรรมก้นครัวเนี่ยอันนี้น่ารักสุดๆเลยนึกว่าเป็นเกี่ยวกับฆาตกรรมซะอีกเป็นฆาตกรรมแต่น่ารักเหรอครับพี่น่ารักมากเป็นฆาตกรรมที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาครับสงสัยอาจจะต้องเอามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยดิฉันเองเคยนำตั้งแต่สมัยครั้งกระนู้นเลยนานมากเลยนะคะเคยนำบางเรื่องมาเล่าให้ฟังแต่ว่าไม่ได้เล่าทั้งหมดครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหลายเรื่องเนี่ยมันยังคงร่วมยุคร่วมสมัยแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามอย่างเช่นไผ่แดงเป็นต้นไผ่แดงก็ยังอ่านได้อยู่นะคะคแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยค่ะก็เอาเป็นว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฟังผลงานของคุณชัยคึกฤทธิ์แต่อย่างไรก็ตามจะเริ่มต้นด้วยไผ่แดงค่ะครับผมไปฟังเรื่องของสมภารกลางครับกับนายแก่นนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าไผ่แดงสนุกมากค่ะยังจำชื่อสมภารกลางสมัยก่อนนี้น่าจะใช่ท่านรองศาสตราจารย์สุรพลวิรุณรักแสดงเป็นสมภารกลางสหายแก่นคุณสรพงษ์เล่นสนุกจริงจังค่ะเรื่องนี้แม่ดิฉันชอบคำนี้จังเลยสนุกจริงจังครับเห็นภาพเลยนะคะตอนนี้มาสนุกจริงจังกันต่อนะคะกับฮันนิบาลค่ะไปกันเลยว่าจะแก้ปัญหายังไงนะพี่
็มีปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะใช่มีปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันทั้งทางโรมสเปนก็มีคือหมายถึงว่าทางโรมเองเขาก็มีปัญหาว่าเขาเป็นชาติใหญ่มีศัตรูที่เป็นไฟแรงมากๆนะคะคแล้วก็ฉลาดมากๆถึงแม้ตอนนี้เขาจะได้เปรียบแต่ว่าเขาก็ต้องเจอโจทย์ใหญ่ค่ะในขณะที่ทางฮันนิบาลเองถึงแม้ว่าจะได้เปรียบในแง่ของชัยชนะแต่ในแง่ของทรัพยากรต่างๆเขาก็ลำบากเหมือนกันก็มีทั้งได้เปรียบและเสียเปรียบกันทั้งสองฝ่ายติดตามต่อได้เลยค่ะในปีพ.ศ. 328หรือว่า215ปีก่อนคริสตกาลฟาบิอุสและก็กรักคุสได้รับเลือกให้เป็นกงสุลคงจำได้นะคะกงสุลคือตำแหน่งผู้ปกครองของทางโรมันแล้วก็จะต้องมี2คนคู่กันในขณะที่ฮันนิบาลพักอยู่อย่างสบายที่เมืองคาปูอาตลอดฤดูหนาวโดยมีความหวังว่าจะตีแคว้นคัมปาเนียได้ทั้งหมดในฤดูร้อนบัดนี้โรมมีกองทัพแยกออกเป็น3กองทัพมีกำลังกองทัพละ2ลิจิโอนแม่ทัพ3คนก็คือฟาบิอุสกรักคุสและมาเซลุสแอนเนบราบอกว่ามาเซลุสในเวลานั้นมีอายุราว50ปีเคยทำการรบในกองทัพโรมันเมื่อสมัยต่อสู้กับฮามิลคาร์บิดาของฮันนิบาลในเกาะซิซิลีและดอชทำการรบอย่างสามารถตั้งแต่ยังหนุ่มนามของมาเซลุสแปลว่านักรบเป็นผู้ที่มีรูปร่างล่ำสันแข็งแรงชอบการสงครามและเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจในการรบแบบตัวต่อตัวด้วยแสดงว่าส่วนตัวแล้วฝีมือดีแล้วก็หุ่นให้ใจรักนะคะครับครบเลยทีนี้เมื่อฮันนิบาลได้เมืองคาปูอาแล้วเขาก็อยากจะได้เมืองคูมาเอแล้วก็เนอาโปลิสเนอาโปลิสก็คือเมืองเนเปิลส์ในปัจจุบันค่ะคือได้หนึ่งเมืองแล้วอยากจะได้อีก2เมืองคูมาเอกับเนอาโปลิสนะคะเพื่อจะใช้เป็นฐานทัพสำหรับคิดที่จะตีโรมต่อไปคือขยับเข้าไปใกล้ทีละก้าวทีละก้าวแต่เมืองทั้งสองนั้นโรมันก็ได้ป้องกันเอาไว้อย่างดียิ่งค่ะฮันนิบาลก็เลยยังไปตีไม่ได้ความต้องการสำคัญที่สุดก็คือเขาต้องการรบกลางแจ้งเพื่อที่จะให้เห็นฤทธิ์เห็นเดชกันจริงจังอีกสักครั้งหนึ่งนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งแม็กดูเกลบอกว่าถ้าแม้กองทัพโรมันทั้ง3ซึ่งรวมกันมีกำลังถึง 60,000 คนเปิดโอกาสให้ฮันนิบาลเข้าทำการรบกลางแจ้งด้วยแม้ฮันนิบาลเองมีทหารทั้งหมดเพียงแค่ 35,000 คนคือกว่าครึ่งนิดนึงเนี่ยนะคะฮันนิบาลก็จะยินดีเข้ารบด้วยทันทีแบบไม่เกรงกลัวเลยคือถึงแม้จะเสียเปรียบแต่ก็จะมาก่อนที่จะไปยึดเมืองคูมาเอหรือว่าเนอาโปลิสฮันนิบาลได้ตกลงจะเข้ายึดเมืองโนล่าการที่ตกลงใจว่าจะยึดเมืองโนล่าเพราะว่าชาวเมืองนั้นบางส่วนได้แจ้งข่าวมายังฮันนิบาลนะคะบอกว่าอยากจะเข้าพวกกับฮันนิบาลด้วยโอ้โหมาแปลกส่งข่าวมาเลยค่ะครับเราจะอยู่ข้างคุณดังนั้นมาเซลุสจึงยกกองทหารไปตั้งอยู่ที่เมืองโนล่าค่ะมาเซลุสก็คือขุนพลเมื่อสักครู่นี้นี่ล่ะค่ะครับที่บอกรบเก่งๆแต่อายุ50นั่นล่ะขุนพลเท่ามาเซลุสก็ไปคอยป้องกันไม่ให้ชาวเมืองไปเข้ากับฮันนิบาลก็แสดงว่าเขาก็รู้เมื่อฮันนิบาลนำทหารเป็นกองทัพย่อยมาใกล้เมืองมาเซลุสก็พาทหารโรมันออกมารบนอกกำแพงเมือง
ในชั้นต้นค่ะทหารของฮันนิบาลทำการรบได้ดีแต่ในไม่ช้าประตูเมืองอีกทางด้านหนึ่งก็เปิดออกมีทหารโรมันอีกกองหนึ่งมาตีกระหนาบทำให้ฮันนิบาลต้องถอยแล้วก็เสียทหารไปไม่ใช่น้อยรวมหมดด้วยกันฮันนิบาลได้พยายามที่จะตีเมืองโนล่าถึง3ครั้งค่ะแต่ไม่สำเร็จเลยสักครั้งเดียวเบเกอร์นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษบอกว่าการที่ฮันนิบาลยึดโนล่าไม่ได้เนี่ยมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งในการสงครามนะคะแต่เมืองคาซิลิอุมได้ยอมเข้ากับฮันนิบาลแม่ทัพคาร์เทจจึงตั้งที่มั่นอยู่บนภูเขาติฟาตาใกล้เมืองคาซิลิอุมซึ่งมีเสบียงอาหารบริบูรณ์ส่วนกองทัพย่อยที่ฮันนิบาลส่งไปทางใต้ก็ยึดเมืองกรีกซึ่งอยู่ทางฝั่งใต้ได้หลายเมืองต่อมาในปีพ.ศ. 329 214ปีก่อนคริสตกาลเมื่อมีการเปลี่ยนกงสุลใหม่ตามธรรมเนียมฟาบิอุสคงได้รับเลือกเป็นกงสุลอีกแต่มาเซลุสได้แทนกรักคุสค่ะฟาบิอุสได้เหมือนเดิมแต่อีกคนหนึ่งเปลี่ยนก็คือเป็นคุณมาเซลุสที่เก่งๆเนี่ยได้เป็นกงสุลครับการที่สองคนนี้นะคะได้รับเลือกเป็นกงสุลคู่กันก็ว่ากันว่าเป็นเพราะชาวโรมันเนี่ยนับถือฟาบิอุสซึ่งชำนาญในการตั้งรับในขณะที่มาเซลุสเป็นผู้ชำนาญในการรุกค่ะโหอันนี้มองแต่การสงครามล้วนๆเลยหรือเปล่าครับเนี่ยคือเขามองในแง่ที่เป็นความสมดุลด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าฟาบิอุสนี่เป็นคนที่สุขุมรอบคอบตั้งรับเก่งเพราะว่าโรมตอนนี้คุณเก่งกว่าคุณใหญ่กว่าแล้วคุณเป็นฝ่ายถูกโจมตีเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งรับดีๆใช่แต่ขณะเดียวกันคุณจะตั้งรับอย่างเดียวมันไม่ได้ก็ต้องมีฝ่ายรุกด้วยซึ่งมาเซลุสนี่แหละค่ะตอบโจทย์เลยคือเหมือนกับได้ทั้งหยินได้ทั้งหยางนะคะครับกำลังทหารโรมันบัดนี้ได้เพิ่มขึ้นอีกจนมีด้วยกันถึง20ลีจิโอนค่ะ คือโรมเขาสามารถเรียกระดมพลได้ตลอดแต่ว่าใช้ได้จริงเท่าไหร่นี่อีกเรื่องหนึ่งหรือว่าคุณภาพแค่ไหนอันนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะครับแต่ก็มีกำลังเยอะใช่ส่วนฮันนิบาลยังคงอยู่ที่ภูเขาติฟาตาแล้วก็ตกลงใจที่จะทำลายอำนาจของโรมในแคว้นคัมปาเนียให้จงได้ก็สั่งให้กองทัพย่อยที่ไปทางใต้กลับมาสมทบด้วยในระหว่างเดินทางมานั้นกองทัพย่อยของฮันนิบาลกลับถูกกรักคุสตีแตกใกล้เมืองเบเนเวนตุมเมื่อเหตุการณ์ดำเนินไปผิดแผนไปเช่นนั้นฮันนิบาลก็จำต้องเปลี่ยนใจค่ะมันผิดแผนคือเลิกคิดที่จะทำการรบในคัมปาเนียอีกต่อไปแต่กลับไปทางใต้จะไปตีเมืองทาเรนตุมแล้วก็เฮราเคลียแต่กองทัพเรือโรมันซึ่งมีอยู่ที่บรุนดีซิอุมก็นำทหารมาเพิ่มเติมได้อีกทั้งสองเมืองอันนี้เราจะเห็นภาพเลยนะคะฮันนิบาลขยับไม่ได้เลยใช่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีกองทัพโรมันคอยอยู่ทางนั้นคล้ายกับเป็นนักมวยคนเดียวค่ะคอยย่างสามขุมอยู่บนเวทีแต่มีศัตรูสามคนอยู่รอบข้างตอนนี้ถ้าใครคิดภาพไม่ออกนะครับจินตนาการว่าอยู่ในแถบอิตาลีอิตาลีจะเป็นประเทศยาวๆลงมาตรงทะเลรองเท้าบูทเมดิเตอร์เรเนียนใช่ครับเมืองเบเนเวนตุมหรือเบเนเวนโตปัจจุบันเนี่ยครับจะอยู่กลางๆเลยใกล้โรมพอสมควรค่ะโรมหรือโรม่าเนี่ยนะครับฮันนิบาลลำบากมากค่ะตอนนี้นะคะก็เลยตัดสินใจไปตั้งมั่นอยู่ที่แคว้นอาปูเลียสำหรับฤดูหนาวทีนี้เมื่อฮันนิบาลอยู่ไกลเมืองคาซิลิอุมก็ไม่กล้าที่จะไปเข้ากับฮันนิบาลอีกต่อไปค่ะเพราะว่าตอนแน่จะเข้าแล้วอยู่ใกล้ๆเขาไม่อยู่แล้วก็เลยต้องกลับไปเข้าพวกกับชาวโรมันตามเดิมช่วยไม่ได้เป็นอันว่าชะตาของฮันนิบาล
เริ่มแย่ละตอนนี้ครับในปีต่อมาค่ะเกมพลิกเนาะทางโรมมีขวัญกำลังใจดีขึ้นแล้วก็เริ่มมั่นใจว่าตัวเองจะได้รับชัยชนะในไม่ช้ากงสุลในปีนั้นคือฟาบิอุสกับบุตรของฟาบิอุสต่างคุมกองทัพคนละกองส่วนกองทัพที่3กราคุสเป็นผู้บัญชาการมาเซลุสถูกส่งไปยังเกาะซิซิลีค่ะฮันนิบาลยังคงอยู่ทางใต้จนได้รับเชิญจากชาวเมืองตาเรนตุ้มให้เข้าเมืองเพราะว่าชาวตาเรนตุ้มเนี่ยก็ต้องการจะเข้าพวกกับฮันนิบาลด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังไปชวนเมืองกรีกทางภาคใต้ของแหลมอิตาลีอีกมากให้มาเข้ากับพวกฮันนิบาลการที่ทางโรมันมัวอืดอาดแล้วก็ไม่ได้ชัยชนะดังหวังกันอยู่เมื่อต้นปีก็เป็นเพราะมาเซลุสไปอยู่เสียที่เกาะซิซิลีคือไปอยู่ไกลทั้งที่ในความเป็นจริงสถานการณ์ของโรมตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบอีกปีหนึ่งค่ะประชาชนชาวโรมันไม่พอใจฟาบิอุสทั้งพ่อลูกไม่ได้รับเลือกให้เป็นกงสุลอีกอ้าวหมดวาระซะแล้วค่ะไม่ได้รับเลือกนะคะฟูวิอุสฟาคุสกับเคราดิอุสปูเคอร์สองคนนี้ได้เป็นกงสุลคู่ใหม่แต่ว่ากราคุสยังคงเป็นแม่ทัพคุมกองทัพที่3อยู่แล้วก็มีกำลังทหารเพิ่มขึ้นเป็น25ลิจิโอนโอ้เพิ่มมาอีก5ไม่รู้ว่าเขาโครนนิ่งมาได้หรืออย่างไรนะมาเรื่อยๆเลยแล้วก็มีนายพลคนใหม่อีกคนหนึ่งซึ่งจะมีชื่อเสียงมากต่อไปนายพลคนนี้ชื่อว่าเคราดิอุสเนโรค่ะเคราดิอุสเนโรจำชื่อเขาไว้ครับเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็คือทางโรมันพยายามจะตีเมืองคาปูอาคืนแต่ฮันนิบาลรีบกลับมาช่วยแก้เอาไว้ได้ทันส่วนกราคุสถูกทหารม้านูมิเดียฆ่าตายค่ะการสูญเสียกราคุสนี่ถือว่าเลวร้ายมากค่ะครับสำหรับทางกรุงโรมฮันนิบาลสั่งให้ฝังศพกราคุสโดยประกอบเกียรติยศนายพลอย่างเต็มที่แม้จะเป็นศัตรูกันก็ตามเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของฮันนิบาลนั้นเขาก็เป็นคนให้เกียรติคนนะโดยเฉพาะคนที่เป็นนักรบจำได้ใช่ไหมคะว่าก่อนหน้านั้นในชัยชนะครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามจะหาศพของแม่ทัพฝ่ายโรมันเพื่อที่จะเอามาประกอบพิธีศพแต่ว่าหาศพไม่เจอเพราะว่าครั้งนั้นชาวกอลนี่เป็นคนลงมือฆ่าครับครั้งนี้ก็เหมือนกันคือให้เกียรติแม้ว่าจะเป็นศัตรูจากนั้นนะคะองค์ผู้นิพนธ์คือพระองค์จุนเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าขอย้อนเรื่องกลับไปบรรยายถึงเหตุการณ์ภายนอกแหลมอิตาลีในเวลาเดียวกันครับซึ่งเกี่ยวข้องกับฮันนิบาลโดยตรงเหมือนกันข้าพเจ้าได้แถลงว่าพระราชาไฮโรแห่งซิซิลีผู้ครองเมืองซิลาคุสได้ซื่อสัตย์เป็นมิตรกับกรุงโรมตลอดมาทำให้ฮันนิบาลมีนโยบายพยายามจะหาพวกพ้องในซิราคุสที่จะเข้ากับคาร์เทจครั้นถึงฤดูร้อนพ.ศ. 328คือปีหนึ่งภายหลังชัยชนะของฮันนิบาลที่คานาเอพระราชาไฮโรก็สิ้นพระชนพระราชนัดดานามว่าไฮโรนิมุสขึ้นครองราชแทนมีพระชนเพียง15พรรษาก็เลยต้องมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ถึง15คนนะคะคณะผู้สำเร็จค่ะ15คนมากันเพียบเลยในบรรดาคณะผู้สำเร็จราชการก็มีลุงและก็น้าของพระราชา2ท่านคือสามีของป้าและน้าของพระราชา
ได้เริ่มติดต่อกับฮันนิบาลค่ะแล้วก็ตกลงกันว่าถ้าซีเลคูสจะเป็นพันธมิตรกับฮันนิบาลเมื่อสำเร็จชัยชนะแล้วฮันนิบาลจะได้อิตาลีหมดแต่ซีเลคูสจะต้องได้เกาะซิซิลีทั้งหมดด้วยคืออันนี้เขาก็แอบตกลงเจรจากันนะคะครับว่าโอเคถ้าเข้าร่วมด้วยเนี่ยถ้าชนะโรมแบบเบ็ดเสร็จเธอก็เอาพื้นที่รองเท้าบูทไปแหลมอิตาลีเนี่ยเอาไปเลยแต่ว่าเขาขอเกาะซิซิลีพอตกลงกันได้กองทัพซิลาคูสก็เริ่มตีกองทัพโรมันที่มีอยู่ในเกาะซิซิลี2ลีจิโอนแล้วก็ซิลาคูสได้เมืองต่างๆในเกาะซิซิลีซึ่งอยู่ในมือโรมันคืนมาบ้างนี่คือในส่วนที่เป็นพันธมิตรคือที่เป็นศัตรูกับโรมไม่อยากจะอยู่ภายใต้การควบคุมของโรมจะมาเข้ากับฮันนิบาลครับเดี๋ยวขอเสริมพี่มีนิดนึงนะครับเมื่อกี้พูดถึงเคราดิอุสเนโรใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะตอนแรก ที่บอกว่าคนนี้ต่อไปจะสำคัญจะมีคนจะเป็นคนสำคัญตอนแรกอะผมคิดว่าเป็นเนโรเดียวกับคนที่เผาโรมแต่อ๋อไม่ใช่เพราะว่าเนโรคนนั้นนะครับหลังจากนี้อีกนานเลยพี่แต่ว่าเกราดิอุสคนนี้ชื่อเนโรเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช่ชื่อมันซ้ำๆกันครับแต่ว่าก็ภายหลังก็จะได้เป็นคล้ายๆกับผู้นำกองทัพมาสู้กับฮันนิบาลเนี่ยแหละครับพี่ก็จะเป็นคนที่มีความสำคัญในภายหลังนะคะครับก็จำชื่อเขาไว้เนโรจำชื่อข้างหลังสั้นๆเอาไว้ก่อนก็ได้ครับครั้นต่อมาถึงฤดูร้อนค่ะพ.ศ.329พระราชาไฮโรนิมุสถูกปรงพระชนค่ะที่ยังไม่ทันจะหนุ่มเลยเนี่ยครับถูกปรงพระชนโดยใครโดยพวกพ้องของทางกรุงโรมค่ะโอ้ก็น่าจะเป็นผู้สำเร็จหรือเปล่าไม่ทราบพวกพ้องของทางโรมทางโรมอ๋อทางโรมทางโรมครับก็เกิดจราจลขึ้นในเมืองซีราคูสครับคือการต่อสู้ระหว่างพวกที่เข้ากับโรมและพวกที่เข้ากับคาร์เทจพวกที่เข้ากับโรมเกือบจะชนะอยู่แล้วแต่ทำเกินไปหมายถึงว่าพวกที่เข้ากับโรมเนี่ยไปประหารพระราชวงศ์เสียหมดรวมทั้งสตรีด้วยก็เลยทำให้คนที่อยู่ตรงกลางนึกออกไหมสองฝ่ายแล้วก็มีคนที่อยู่ตรงกลางเขาไม่ค่อยพอใจเลยคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยรู้สึกเฮ้ยเกินไปคุณทำเกินไปละก็ไม่พอใจกลุ่มนี้ก็เลยไปเข้ากับฝ่ายคาร์เทจเกือบหมดค่ะครับคือตรงกลางเนี่ยเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรว่าฉันไม่ได้ตัดสินใจว่าฉันจะอยู่กับฝ่ายไหนสุดท้ายไอ้ฝ่ายนี้โหดเกินไปเข้ากับทางคาร์เทจสวยเลยผู้แทนของฮันนิบาล2คนคือฮิปโปคราเตสแล้วก็เอปิไซเดสได้รับเลือกเป็นนายพลแล้วก็เริ่มทำสงครามกับโรมอีกมาเซลุสจึงถูกส่งไปเกาะซิซิลีคุมทัพเรือมีกำลัง100ลำ เมื่อกองทัพโรมันนะคะตีเมืองเลโอนตินีถึงกับจับพลเมืองที่เคยเข้ากับคาร์เทจเนี่ยค่ะโบยแล้วก็ตัดหัวทีหลังคือตอนนี้เหมือนกับทางโรมนี่ก็เริ่มแค้นมากแล้วนะแค้นคนที่ไปเข้ากับทางคาร์เทจเพราะฉะนั้นพอตีเมืองได้ปุ๊บเนี่ยรู้ว่าใครที่ไปเข้ากับคาร์เทจนี่โบยก่อนเลยคือแทนที่จะจัดการตัดศีรษะหรือว่าฆ่าเลยไม่ทรมานก่อนครับโบยก่อนแล้วก็ประหารทีหลังเป็นการทำให้พลเมืองซีลาคูสตั้งใจเตรียมสู้มากขึ้นเพราะรู้ตัวว่าถ้าแพ้จะถูกชาวโรมันกระทำกับตนอย่างใดเหมือนก็เป็นการขู่ด้วยฮันนิบาลเลือกผู้แทนอย่างเหมาะมากนะคะคือในส่วนของฮิปโปคราเตสแล้วก็เอปิไซเดสสองคนนี้เนี่ยเป็นหลานของชาวซีลาคูสซึ่งได้ถูกในประเทศจากซีเลคูสจึงได้ไปอยู่ที่กรุงคาร์เทจแล้วก็ไปแต่งงานกับสตรีชาวคาร์เทจจนมีลูกหลานที่นั่นต่อมาโอ้ซับซ้อนเหมือนกันนะพี่
ไปอยู่ที่นู่นเลยครับก็เหมือนกับถูกกลืนไปเลยเรียกว่าอันนี้ก็ถูกได้รับเท่ากับคาเทตได้กำลังเพิ่มนะคะใช่ครับเราจะพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนกันละกันค่ะกับตอนที่13นะคะของฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจกับบทที่ชื่อว่าการคุมเชิงกันและการแสวงหาพันธมิตรบทนี้ก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะครับเป็นการทำสงครามแบบไม่ได้ทำสงครามค่ะแต่ว่าใช้การเจรจาแล้วก็การแก้เกมกันอันนี้เรียกว่าการเมืองล้วนๆจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะมันต้องใช้หลายอย่างมากเลยนะคะครับเราก็พักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตอนต่อไปมาติดตามตอนที่14ครับนะคะของฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจค่ะก็กลับมาที่เมืองไทยนะคะครับผมซึ่งตอนนี้ศึกของเราไม่ว่าจะเป็นศึกเหนือเสือใต้ก็เป็นข้าศึกที่มองไม่เห็นอันนี้ร้ายกว่าฮันนิบาลนะคะจะบอกว่าร้ายกว่าก็ร้ายกว่าจะบอกว่าน่ากลัวน้อยกว่าก็น่ากลัวน้อยกว่าคือมันได้ทั้งนั้นเลยใช่มีความร้ายกว่าแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ารู้เท่าทันแล้วก็จับทางเขาถูกเนี่ยก็โอเคนะก็พอจัดการได้เราก็จะไม่ได้รับอันตรายจากเขาอาจจะมีโอกาสที่จะได้อยู่ร่วมกันไปในอนาคตอีกยาวนาน วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ